คนที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกลอบสังหารในรอบนี้ทว่ายังไม่มีวันประกาศที่แน่นอนนะแต่ที่แน่ตอนนี้บรรดาแฟนคลับต่างก็รอติดตามนะครับและกระแสข่าวการลอบสังหารครั้งนี้นะยังคงเป็นปริศนาฮะว่าคนก่อเหตุมีเจตนาลมอะไรในการก่อเหตุทั้งนี้แรงจูงใจอะไรที่ใช้ในการก่อเหตุและที่สำคัญคือเขาเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์มาโดยสวัสดีครับผมเทือกศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งของมหาอำนาจรวมทั้งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้เริ่มต้นครับการส่งออกของจีนในเดือนมิถุนายนก็ปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นนะครับแนวโน้มยังบูมสนั่นที่ซีกโลกใต้สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าการพุ่งพรวดของการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียกลางนะครับสะท้อนให้เห็นถึงอนิสงส์ของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีแรงดันจากแผนการริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนในซีกโลกใต้นะครับในขณะที่จีนก็เน้นหนักนะครับการพึ่งตนเองในการประชุมครั้งสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เพิ่งรูดม่านเสร็จสิ้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดเผยการประชุมของคณะกรรมการกลางที่พรรคเพิ่งเสร็จสิ้นลงว่ามีการเห็นชอบแผนการซึ่งมุ่งแข่งขันนะครับแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระยะสั้นพร้อมด้วยการยกระดับอุตสาหกรรมต่างๆในระยะยาวขณะที่นักวิชาการไต้หวันได้โอกาสวิพากษ์วิจารณ์ปักกิ่งรวมตัวของสีจิ้นผิงที่ถูกกวาดภาพให้เห็นเป็นนักปฏิรูปสูงสุดของแดนมังกรนะครับในขณะที่ทรัมป์ก็กำลังส่งคลื่นสะท้อนสะเทือนนะฮะตลอดทั่วทั้งอุตสาหกรรมชิปของโลก TSMC TSMC นะครับยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันจะต้องลงมือทำอะไรกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วในเรื่องที่ทรัมป์จะแสดงความคิดเห็นซึ่งทำให้นักลงทุนหวั่นไหวกระวนกระวายกระทั่งเริ่มทุบหุ้นของบริษัทแล้วในขณะที่แค่ในยุโรปตอนนี้นาโต้นะครับยังไม่ค่อยไหวอยู่แล้วนะครับยังคิดจะแผ่กระจายไปยังเอเชียแปซิฟิกอีกหรือนะครับนักวิเคราะห์ได้มีการมองว่าความฝันของนาโต้ที่จะแผ่ขยายมายังฝั่งของเอเชียแปซิฟิกนั้นแทบทั้งหมดเป็นเพียงหมอกควันเลือนๆลอยๆดังนั้นหากพวกประเทศเอเชียมีสามัญสำนึกกันแล้วพวกเขาก็จะไม่นำเอาตัวเองมาผูกติดกับองค์กรพันธมิตรทางทหารแห่งแอตแลนติกเหนือแห่งนี้หรอกนะครับในขณะที่เหตุการณ์ระทึกขวัญรถไฟความเร็วสูงยูสตาร์เป็นอัมพาตกระทบ 800,000 คนโดนมือดีแอบวางเพลิงนะฮะไม่กี่ชั่วโมงก่อนเปิดกีฬาโอลิมปิกนะครับในขณะที่มอสโกก็เดือดนะครับ EU ประกาศนำเงินรายได้รัสเซียจำนวน 1,500 ล้านยูโรส่งให้ยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานคณะกรรมการยุโรปได้มีการแถลงเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าสหภาพยุโรปได้นำเงินทุนจำนวน 1,500 ยูโรซึ่งเป็นรายได้จากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกอายัดไว้มอบให้กับยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดือนที่แล้วกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ G7 และ EU ได้บรรลุข้อตกลงนำผลกำไรที่ได้จากทรัพย์สินของรัสเซียมาเป็นทุนสนับสนุนเงินกู้นะครับ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ยูเครนซึ่งจะถูกนำไปใช้อุดหนุนยูเครนในการทำสงครามต่อต้านมอสโกในขณะที่ทำเนียบเครมลินครูจะใช้กฎหมายเอาผิดกับบรรดาชาติที่กล้าแตะต้องเงินของทางฝั่งรัสเซียด้วยในขณะที่อดีตแพทย์ทำเนียบขาวก็มีการแย้งผู้อำนวยการ FBI นะครับกรณีต้องสงสัยทรัมป์อาจไม่ถูกกระสุนปืนอดีตแพทย์ประจำ
ทำเนียบขาวออกมาโต้แย้งข้อสังเกตของผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ที่ระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจแค่ถูกเศษกระสุนเจาะเข้าที่ใบหูขวาไม่ใช่กระสุนปืนอย่างที่เข้าใจกันระหว่างการเผชิญหน้าการลอบสังหารที่เมืองแบตเตอร์รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่ไต้ฝุ่นเคมีนะครับอ่อนตัวลงกลายเป็นการขึ้นฝั่งนะครับแล้วก็ฝนตกหนักแล้วก็รถไฟต้องหยุดวิ่งอพยพประชาชนเกือบ 300,000 คนนะครับกล้าชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า30คนในไต้หวันฟิลิปปินส์นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์กับ AFP นะครับรายงานว่าไต้ฝุ่นแคมีอ่อนกำลังกลายเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวเข้ามณฑลฟูเจียนของจีนนะครับมาพร้อมกับฝนตกหนักรัฐบาลปักกิ่งสั่งอพยพบุ่นเกือบ 300,000 คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยรถไฟหยุดวิ่งในเมืองเซินเจิ้นผลจากพายุหลังจากมีคนเสียชีวิต30รายหลังพัดเข้าไต้หวันแล้วก็ทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะครับในขณะที่เกาหลีใต้ก็มีการประท้วงพิธีกรโอลิมปิกนะครับเรียกนักกีฬาโสมขาว่ามาจากเกาหลีเหนือกระทรวงกีฬาแห่งเกาหลีใต้ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีสเมื่อช่วงค่ำที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังนักกีฬาแดนโสมขาวถูกแนะนำผิดว่ามาจากฝั่งของเกาหลีเหนือในขณะที่เป็นที่รู้จักกันไชน่า117 Showerจากโครงการอุตสาหกรรมหรูนะครับสู่แชมป์ตึกร้างสูงสุดในโลกตึกระฟ้าที่ตรงงานอยู่ในซานชานนครเซินเจิ้นเมืองใหญ่อันดับ7ของจีนสร้างสถิติกลายเป็นเมืองร้างที่สูงที่สุดของโลกนะครับหลังโครงสร้างก่อสร้างอาคารแห่งนี้หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี2015นะครับโครงการนี้นะครับสร้างสำเร็จนะฮะจะมีพื้นที่ใช้สอยในระดับ128ชั้นโดยชั้นที่117จะถูกกำหนดให้เป็นโรงแรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์อีก17ชั้นจะเป็นหน่วยบำรุงรักษาและปฏิบัติการและยังมีชั้นใต้ดินอีก4ชั้นนะครับปรากฏว่าถูกทิ้งร้างไว้ในขณะที่ยุโรปตอนนี้ก็หนาวทีเดียวเนื่องเมื่อทรัมป์นะครับและก็เจดีแวนปรากฏว่าหมาแรงนะครับทำท่าจะชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปลายปีนี้จะโฟกัสมุ่งเล่นงานจีนมากกว่าทางฝั่งรัสเซียทำเนียบขาวซึ่งมีทัศนะต่อโลกแบบมุ่งโฟกัสอยู่แต่ที่จีนนะครับการมุ่งหวังเอาชนะใจรัสเซียหันมาอยู่ข้างอเมริกันกลายเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวอย่างหนึ่งไปเลยทีเดียวนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์แบบนั้นในเชิงปรากฏการณ์สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็มีการเปิดกีฬาโอลิมปิกนะครับการเกิดกีฬาโอลิมปิกก็มีมือดีไปทำการวางเพลิงสถานีรถไฟนะครับก็เลยทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายต้องมีการอพยพคนนะครับได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 800,000 คนนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกีฬาโอลิมปิกยังไม่มีการระบุนะฮะก็มีการกล่าวหาไปชาติใดชาติหนึ่งนะครับว่ามีการก่อกวนปั่นป่วนกีฬาโอลิมปิกที่เกิดขึ้นในรอบนี้แต่ก็เปิดไปได้ด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดีเรื่องของทรัมป์นะครับก็มีความเป็นไปได้สูงฮะที่ทรัมป์จะมีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการอบนี้และทรัมป์จะหันไปเล่นมุ่งหน้าจีนเป็นสำคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการลอบสังหารทรัมป์ตอนนี้ปรากฏว่า FBI ก็ไม่เชื่อว่าทรัมป์ถูกยิงโดยตรงนะฮะและถูกลอบสังหารนะครับ FBI ก็เชื่อว่าเป็นเพียงเศษกระสุนเท่านั้นที่ไปโดนใบหูของทรัมป์ในขณะที่แพทย์ประจำอดีตแพทย์ประจำทำเนียบขาวในยุคของทรัมป์นะฮะก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเศษกระสุนเป็นกระสุนนะครับก็เจาะเข้าที่บริเวณใบหูนะครับรอดมาได้เส้นยาแดงผ่า8กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้นำสายรีพับลิกันก็หยิบยกมาเป็นประเด็นแล้วก็ปลุกระดมว่าจะมีการลุกคือกันเกิดขึ้นนะทรัมป์ก็มีการประกาศแผนจะกลับไปขึ้นเวทีปราศัยที่บัตเตอร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โดนลอบสังหารโดยเหตุที่ว่า
นะครับเป็นการให้เกียรติกับโคเรคอมเบราโรเลนะครับเจ้าที่อาสาวัย50ปีนะครับเป็นอาสาดับเพลิงนะครับปรากฏว่าถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับรวมถึงผู้สนับสนุนอีกหลายคนฮะที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกลอบสังหารในรอบนี้ทว่ายังไม่มีวันประกาศที่แน่นอนนะแต่ที่แน่ตอนนี้บรรดาแฟนคลับต่างก็รอติดตามนะครับและกระแสข่าวการลอบสังหารครั้งนี้นะยังคงเป็นปริศนาฮะว่าคนก่อเหตุมีเจตนาลมอะไรในการก่อเหตุทั้งนี้แรงจูงใจอะไรที่ใช้ในการก่อเหตุและที่สำคัญคือเขาเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์มาโดยตลอดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดาลกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตบัลลังก์ทองแตรสังประโคมก้องบรรดาลกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยะสง่างามประนดลดกายผสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดี
ตรา